เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่19สมการในข้อใดเมื่อเขียนกราฟแล้วกราฟจะตั้งฉากกับสมการที่กำหนดให้ต่อไปนี้ก็คือสมการ 4x ลบ y บวก1เท่ากับ0อยากรู้ว่าสมการใน4ข้อต่อไปนี้มีข้อไหนที่มันจะตั้งฉากกับสมการนี้บ้างก่อนอื่นก็คือน้องจะต้องรู้ก่อนว่าสมการเส้นตรงเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบอย่างเช่นถ้าเป็นรูปทั่วไปเราจะเขียนว่ามัน y มันจะเท่ากับ mx บวก cโดย m ของเราก็คือความชัน c คือจุดตัดแกน y ก็คือถ้าเราแทน y จุด y ใดๆบนเส้นตรงเราจะมันจะสัมพันธ์กับจุด x ก็คือเราเอาค่าความชันคูณ x แล้วก็บวกด้วยจุดตัดแกน y m คือความชันในที่นี้สัมประสิทธิ์หน้า y จะต้องเป็น1เสมอเราถึงจะเขียนรูปนี้แล้วมันได้ค่า m เป็นฝั่งนี้เนาะคราวนี้ c ทำไม c ถึงเป็นจุดตัดแกน y เวลาเราหาจุดตัดแกน y ก็คือจุดนี้ถูกไหมจุดเนี้ยมันจะเป็นค่าที่พิกัด x มันเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าเราแทน x ตรงเนี้ยเป็น0เราก็จะได้ y เท่ากับ cแสดงว่าจุดเนี้ยมันเท่ากับ c นั่นเองตอนที่เราแทน x เป็น0เนาะก็เลยเป็นจุดตัดแกน y หรือว่าสมการเส้นตรงอาจจะเขียนในรูปมาตรฐานรูปมาตรฐานก็คือเราจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเป็น0ไปเลยก็จะได้ว่า ax บวก by บวก c เท่ากับ0นั่นเองนอกจากนี้เราก็จะต้องรู้อีกว่าเส้นตรงถ้ามันจะขนานกันก็ต่อเมื่อค่าความชันของเส้นตรงทั้งสองอันน่ะมันเท่ากันแต่ถ้าเส้นตรงมันจะตั้งฉากกันค่าความชันของมันทั้งสองเส้นคูณกันจะต้องได้ลบ1ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่านี้ก็เพียงพอในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้แล้วอย่างอันนี้ก็คือเขาเขียนมาอยู่ในรูปของรูปมาตรฐานถูกปะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็น0คราวนี้เราอยากรู้ว่าเส้นตรงอันนี้มันจะตั้งฉากกับชอยข้อไหนเราก็ต้องไปดูว่าค่าความชันของเส้นตรงทั้งสองอันมันคูณกันได้ลบหนึ่งไหมก่อนที่เราจะรู้ค่าความชันเราก็ต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก่อนเพื่อที่เราจะได้หาค่า m ซึ่งเป็นความชันของแต่ละเส้นให้ได้ถูกไหมถ้าเรามาดูสมการเส้นตรงที่เขาให้มาอันนี้ก่อนว่ามันคือ cxลบ y บวก1เท่ากับ0พี่อยากให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก็คือต้องพยายามทำให้สัมประสิทธิ์หน้า y เป็น1แล้วก็ย้าย y ไปอยู่ฝั่งเดียวกันถูกมั้ยย้าย y ไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยอย่างอันเนี้ยตรงนี้เป็นลบ y ถ้าพี่ย้าย y มาอยู่ฝั่งนี้พี่ก็จะได้ 4x บวก1เท่ากับ y ก็จะอยู่ในรูปมาตรฐานแล้วเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า y เป็น1เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบ m ของเราซึ่งเป็นความชัน m ในที่นี้ก็เลยเท่ากับ4นั่นเองเราสนใจที่ m เนาะเราก็ต้องดูว่าสมการทั้ง4อันน่ะมีสมการไหนที่ให้ค่าความชันมาคูณกับค่าความชันอันนี้แล้วได้ลบ1เราต้องการพี่ให้ตรงนี้ m 1มันเท่ากับ4นะกันm 1คูณ m 2ควรจะได้ลบ1ถูกไหมมันถึงจะตั้งฉากกันอย่าง m 1เราได้4เท่า
ม1เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงอีกเส้นก็ต้องมีค่าความชันเป็นลม1ส่วน4มันถึงจะตั้งฉากกับสมการที่เขาให้มาพี่ให้เป็น m 1ก็มาดูช้อยแต่ละข้อว่าข้อไหนให้ค่าความชันเป็นลบ1ส่วน4บ้างข้อที่1เป็น 3x ลบ 6y บวก 10เท่ากับ0อันนี้อยู่ในรูปมาตรฐานอยู่เพราะฉะนั้นพี่จะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปทั่วไปโดยพยายามทำให้สัมประสิทธิ์หน้า y เป็น1แล้วก็ย้าย y ไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยอย่างอันนี้พี่ก็จะย้ายลบ 6y มาอยู่ฝั่งนี้กลายเป็น 3x บวก 10เท่ากับ 6y อยากได้สัมประสิทธิ์หน้า y เป็น1พี่เอา6หารตลอดได้ x ส่วน2บวกกับ5ส่วน3เท่ากับ y อันนี้ค่าความชันของเราได้เป็น1ส่วน2ถูกปะสัมประสิทธิ์หน้า xเป็น1ส่วน2ซึ่งสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ m ซึ่งเป็นความชันเราได้เป็น1ส่วน2 1ส่วน2ก็ไม่เท่ากับลบ1ส่วน4ใช่ปะแสดงว่าช้อยข้อแรกสมการเส้นตรงมันไม่ได้ตั้งฉากกับสมการที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นมาดูช้อยข้อที่2กันบ้างช้อยข้อที่2 mxไม่ใช่ mx 8x ลบ 2y ลบ 3เท่ากับ0ก็เช่นเดิมคือพี่จะพยายามเปลี่ยนสมการที่อยู่ในรูปมาตรฐานให้อยู่ในรูปทั่วไป 8x ลบ 3เท่ากับ 2y เอา2หารตลอดได้ 4x ลบ 3ส่วน2เท่ากับ y อันนี้ค่าความชันมันเท่ากับ4เท่ากับ4มันก็ไม่เท่ากับลบ1ส่วน4ใช่ปะแสดงว่าเส้นตรงอันเนี้ยมันไม่ได้ตั้งฉากกับเส้นตรงที่โจทย์ข้อนี้เขาให้มาแต่ถ้าน้องจำได้ที่พี่บอกว่าเส้นตรงมันขนานกันค่าความชันมันจะเท่ากันข้อนี้ค่าความชันมันเป็น4ถูกปะซึ่งมันเท่ากับค่าความชันที่โจทย์เขาให้มามันเท่ากับ4แสดงว่าช้อยข้อนี้ทำไมเอ่ยเส้นตรงมันขนานกันมันไม่ได้ตั้งฉากกันนั่นเองมาดูช้อยข้อที่3กันบ้าง x ลบ 4y บวก 12เท่ากับ0พี่จะย้าย y ไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าจะพยายามเปลี่ยนสมการรูปมาตรฐานให้อยู่ในรูปทั่วไปตรงนี้พี่เอา4หารตลอดได้1ส่วน 4x บวก3เท่ากับ y เพราะฉะนั้นค่าความชันก็เท่ากับ1ส่วน4แต่เราต้องการค่าความชันที่มันเป็นลบ1ส่วน4นะไม่ใช่1ส่วน4อันนี้ต้องระวังนิดนึงคือมันต้องคูณกันได้ลบ1ไม่ใช่1เนาะถ้าคูณกันได้ลบ1ความชันอีกเส้นต้องเป็นลบ1ส่วน4ไม่ใช่1ส่วน4ก็ต้องมาดูช้อยข้อที่4กันบ้าง x บวก 4y บวก 24เท่ากับ0อันนี้ก็ยังอยู่ในรูปมาตรฐานถูกปะพี่ก็จะพยายามทำให้มันอยู่ในรูปทั่วไปโดยย้าย 4y มาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็น x บวก 24เท่ากับลบ 4y เอาลบ 4y หารตลอดก็กลายเป็นลบ1ส่วน 4x ลบ6เท่ากับ y ได้ค่าความชันเท่ากับลบ1ส่วน4ลบ1ส่วน4ก็ตรงกับค่าความชันที่เราคำนวณไว้ว่าอีกเส้นมันจะต้องมีค่าความชันเป็นลบ1ส่วน4ซึ่งคูณกับค่าความชันของเส้นตรงที่โจทย์ให้มามันคือ4แล้วได้ลบ1เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่4เพราะค่าความชันเป็นลบ1ส่วน4ซึ่งมันคูณกับค่าความชันของโจทย์ที่มันเท่ากับ4แล้วได้ลบ1นั่นเองก็ข้อนี้ก็คือสิ่งที่น้องจะได้จากข้อนี้คือน้องจะต้องหาค่าความชันให้ได้แล้วก็รู้ว่า C ตรงนี้ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปทั่วไปอะ C ตรงนี้จะหมายถึงจุดตัดแกน y เพราะว่าเราแทน x เป็น0เราได้ y เป็น Cแล้วก็ต้องรู้ว่าสมการ
เส้นตรงถ้า2เส้นเนี้ยค่าความชันมันเท่ากันก็จะได้เส้นตรงมันขนานกันแต่ถ้าเกิดว่าค่าความชันมันคูณกันได้ลบ1เส้นตรงมันก็จะตั้งฉากกันนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ